ที่ชุมนุมเรียกร้องที่พรรคเพื่อไทยเมื่อวันจันทร์ที่7ที่ผ่านมานี้ครับท่านประธานอ้างว่าการเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อประท้วงพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยแต่กลายเป็นพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามความเห็นต่างท่านกสม.ท่านประธานหรือเลขาคณะกรรมการท่านมีความเห็นอะไรแต่อะไรต่างๆกับสิ่งเหล่านี้ไหมหรือจะปล่อยไปเลยตามเลยผมขออนุญาตตั้งคำถามขอสไลด์หน่อยครับผมขออนุญาตตั้งคำถามนะครับว่าการที่เยาวชนออกมาชุมนุมและใช้เสรีภาพในการแสดงออกเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้การรับรองไว้ว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและยังรับรองความเห็นต่างทางการเมืองว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถกระทำได้แต่ในกรณีที่กลุ่มม็อบที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มม็อบทะลุอะไรก็ไม่รู้นะฮะที่ชุมนุมเรียกร้องที่พรรคเพื่อไทยเมื่อวันจันทร์ที่7ที่ผ่านมานี้ครับท่านประธานอ้างว่าการเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อประท้วงพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยแต่กลายเป็นพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามความเห็นต่างมีการใช้ความรุนแรงล้ำเส้นในการใช้เสรีภาพในการแสดงออกอย่างสันติมีการขว้างปาสิ่งของใช้ถ้อยคำหยาบคายมีการฉีดสเปรย์มีการอะไรต่ออะไรต่างๆไม่รู้มีการเอาน้ำมันไปราดเกือบเผาครับถ้าเกิดว่าเผาพรรคเพื่อไทยขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นนะครับนี่การใช้สิทธิเสรีภาพเกินส่วนเกินจริงครับผมขออนุญาตพูดตรงนี้แหละมันก็คงจะต้องเกี่ยวข้องแล้วการกระทำดังกล่าวนี้ท่านประธานครับผมเคยเห็นเฉพาะพวกเสพยาบ้าในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับภาพมันหลอนพอมันหลอนแล้วมันก็ต่อก็คิดว่าตัวเองเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นผีสางนางไม้ก็ไม่รู้พอมันหลอนขึ้นตัวเองก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่เตะยายนะครับทำร้ายตาฆ่าปู่ฆ่าย่าเตะสลบคาตีนก็มีครับดังที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้มันเสมือนแบบนั้นนะฮะเสมือนพวกเสพยาบ้าและหลอนยาบ้านะครับผมถึงอยากจะเผาบ้านตัวเองนะเพราะฉะนั้นความคิดเห็นว่าหลักการชุมนุมโดยสงบที่จะต้องปราศจากอาวุธความรุนแรงและหลักการแสดงการออกและการพูดการแสดงการกระทำไม่เป็นการกระทบต่อชื่อเสียงและเกียรติยศและไม่ดูหมิ่นคนอื่นด้อยค่าคนอื่นสองอย่างนี้ผมคิดว่ามันจะต้องมีขอบเขตท่านกสม.ท่านประธานหรือเลขาคณะกรรมการท่านมีความเห็นอะไรแต่อะไรต่างๆกับสิ่งเหล่านี้ไหมหรือจะปล่อยไปเลยตามเลยผมไม่ด้วยในการที่จะให้จัดงบประมาณให้ท่านนะครับถ้าเข้าสภาเมื่อไหร่ผมจะยกมือให้เพราะองค์กรอิสระอื่นมีงบประมาณเยอะแยะที่เข้ามารายงานจุดนี้ที่เราอภิปรายไปแล้วเมื่อวาน 2-3 วันที่ผ่านมานั้นแต่พวกท่านนี่ได้แค่200กว่าล้านและจะเอางานเยอะแยะไปหมดแม้กระทั่งในโลกนี้ต้องดีเลิศประเสริฐศรีต้องมีสิทธิมนุษยชนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในประเทศนี้ทั้งนั้นแต่งบประมาณมันน้อยนิดเท่านั้นเองนะครับผมถึงอยากจะถามท่านประธานไปยังกสม.ว่ากรณีเช่นนี้นี่กสม.มีอำนาจในการที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้ถูกคุกคามหรือไม่หรือผู้เห็นต่างวันนั้นผมไปวันจันทร์เนี่ยนะผมไปไม่ได้ประชุมพรรคลงมาไม่ได้เพราะรัฐมนตรีที่มาจากไหนคุณจากพรรคภูมิใจไทยไปเจอครับปิดกั้นเอาสิทธิ์อะไรไปตรวจล่ะครับเขาเป็นตำรวจเป็นจราจรหรือเปล่าไปตรวจคนจะออกจะกลับบ้านนะฮะท่านประธานเพราะฉะนั้นบังคับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงในโลกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอันนี้มันการแดนเผด็จการแล้วคิดแบบนี้เอาแต่ใจตัวเองเนี่ยมันเป็นเผด็จการครับไม่ใช่นักประชาธิปไตย okay. ผมขอให้ท่านผมไม่ได้ว่าท่านนะครับใครฟังอยู่ก็รับฟังเอาเองก็แล้วกันขอให้ท่านกสม.นี่ทำหน้าที่ของพวกท่านพวกเรายินดีในการที่จะสนับสนุนก็ขอให้พวกท่านได้พิจารณาออกสื่อด้วยก็ได้ครับไม่ต้องกลัวออกสื่อว่ามันทำไม่ถูกต้องอย่างนี้สิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนต้องปกป้องด้วยสิทธินะครับก็ขอให้
ผมก็ขออนุญาตแค่นี้แหละครับขอกราบขอบพระคุณครับ